รายคลินิกแล้วเนี่ยเราเน้นจุดเด่นที่เราดูแลระยะยาวเหมือนเป็นหมอประจำตัวเนาะมี lifetime value ค่ะมีอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรต้องให้แคร์มากขึ้นนะครับก็จะมีคุณหมอที่ช่วยดูแลไปเป็นระยะไม่ใช่แค่มาปุ๊บผ่าตัดจบผ่าตัดจบไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเราดูแลกันไปดูแลกันยาวๆตลอดชีวิตและแต่ละคนเนี่ยก็มีความกังวลหรือมีความถามมีจุดสุขภาพเนี่ยที่ต้องดูแลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นPride Clinicเนี่ยครับเราก็จะดีไซน์มาให้เป็น holistic integrated คือครอบคลุมองค์รวมแต่ว่าเป็น personalized คือของใครของมันใครกังวลอย่างไรเราดูแลเป็นรายบุคคลเกิดให้คุณตักฟังนิดหนึ่งว่าคนคนหนึ่งถ้าจะเข้ามาบอกว่าเฮ้ยฉันเกิดมาเป็นฉันอยากจะแปลงเพศจะเปลี่ยนเพศนะครับต้องเจออะไรบ้างค่ะแต่แรกมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะโอเคช่วยพูดคุยเนาะดูแลเรื่องสุขภาพจิตก่อนนะครับจริงๆไม่จำเป็นทุกคนที่มีความไม่สะดวกสบายใจแล้วต้องเข้ามาแปลงเพศบางคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นก็โอเคเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้เนาะแต่บางคนเอ้ยไม่ได้สิฉันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพศนะครับก็จะเข้ามารับการรักษาเพราะนั้นเราก็จะมีการประเมินสุขภาพจิตต่อไปก็จะมาคุยกับคุณหมอฮอร์โมนผมเป็นคุณหมอฮอร์โมนเนาะเชี่ยวชาญด้านการใช้ฮอร์โมนนะครับเราดูว่า be the best version of yourself เรามาเป็นตัวของตัวเองอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่างมีสุขภาพนะครับอย่างเช่นนะครับมันก็จะมีสูตรที่มีรายละเอียดปิดย่อยลงไปซึ่งผมคิดว่าการเข้ามาปรึกษาที่ Pride Clinic เนี่ยก็จะเป็นตอบโจทย์เป็นโซลูชันที่จะให้ทุกท่านเนี่ย be the best version of yourself